ในช่วงครึ่งหลังของปีอย่างตลาดคอนโดเนี่ยเรามองโอกาสการฟื้นตัวน่าจะกลับคืนมาไหมฮะค่ะก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงนะคะเพราะว่านั่นคือเหตุผลที่ผู้ประกอบการหลายๆโครงการนะคะเตรียมที่จะเปิดตัวกันอย่างชัดเจนแล้วนะคะใน half 2ของปีนะคะซึ่งแปลว่า1 supply ที่เขามีเนี่ยมันถึงในมันอยู่ในขั้นที่เขาสามารถรับได้แล้วหรือบางเจ้าอาจจะปล่อยไปหมดแล้วด้วยซ้ำนะคะเพราะงั้นก็ถึงเวลาที่ต้องเปิดตัวใหม่นะคะซึ่งพอเปิดตัวใหม่เนี่ยศักยภาพของโครงการต่างๆเนี่ยก็จะมีลูกเล่นต่างๆเข้ามาในตลาดมากขึ้นนะคะขณะเดียวกันผู้ประกอบการเองเนี่ยก็ตอบโจทย์นะคะในแง่ของการออกแบบการดีไซน์แล้วก็ในแง่ของราคานะคะเพื่อให้ตอบโจทย์กับผู้ซื้อได้มากขึ้นด้วยนะคะงั้นตลาดคอนโดก็อาจจะขออนุญาตพูดรวมๆนะคะว่ามีโอกาสที่จะกลับมาได้นะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสิ่งที่อาจจะต้องเล่าให้ฟังก่อนซึ่งคิดว่าเขาคงจะเป็นที่คาดหวังของทุกคนเดียวก็คือเรื่องราคานะคะเพราะว่าเรามีปัจจัยหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นในส่วนของน้ำมันแพงนะคะการก่อสร้างต่างๆนะคะค่าลงทุนในการก่อสร้างต่างๆแพงขึ้นนะคะแล้วก็แรงงานต่างๆก็หายากมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เป็นคอสโดยรวมที่ทางผู้ประกอบการเองเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องปรับราคาขึ้นนะคะไม่งั้นทางผู้ประกอบการก็อาจจะได้ผลกำไรไม่คุ้มทุนนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับใครที่จะมีโอกาสในการลงทุนในฮาฟที่2นะคะก็อาจจะต้องลองดูว่าโครงการไหนราคาไหนที่จะเหมาะสมที่สุดค่ะครับคือทิศทางก็ราคาก็ขึ้นด้วยเหมือนกันวัสดุก่อสร้างแน่นอนราคาน้ำมันทั่วโลกเป็นแบบนี้ก็มีการปรับขึ้นมานะฮะแต่ว่าสิ่งที่อยากจะเล่าให้ฟังเพิ่มเติมอันนึงก็คือว่าถึงแม้ว่าราคาจะปรับขึ้นนะคะแต่ว่าในแง่ของคอน sumer เองเนี่ยนะคะก็น่าจะมีโอกาสได้รับสิ่งใหม่ๆดีๆนะคะมากขึ้นกว่าเดิมนะคะเช่นในแง่ของการดีไซน์ที่อาจจะเป็น flexible space มากขึ้นในแง่ของวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่ include เข้ามาอยู่ในบ้านหรือคอนโดมิเนียมนั้นๆนะคะเพื่อให้ตอบโจทย์กับยุคสมัยนะคะที่เราจะต้องต่อสู้กับโควิดต่อไปนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คิดว่ามันน่าจะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าค่ะครับรวมถึงเรื่องดอกเบี้ยด้วยใช่ไหมครับที่เป็นขาขึ้นแล้วก็จะเป็นตัวที่อาจจะทำให้เร่งให้คนตัดสินใจขึ้นมาในช่วงหลังจากนี้ด้วยใช่ค่ะเพราะว่าอนาคตดอกเบี้ยก็คงจะต้องขึ้นมาแน่ๆนะคะเพราะฉะนั้นโอกาสที่เราเคยได้รับดอกเบี้ยฟิกซ์อยู่ประมาณ3ปีตอนนี้อาจต่อไปข้างหน้านะคะอาจจะมีโอกาสน้อยลงนะคะซึ่งในจุดนี้เนี่ยมันก็เป็นจุดที่ต้องผันแปรไปตามความเป็นไปของตลาดโดยภาพรวมไม่ใช่แต่เฉพาะประเทศไทยนะคะก็คงหมายถึงทั้งโลกด้วยขอบคุณที่ติดตาม TNN Wealthguide นะครับและอย่าลืมกด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งและกดติดตามในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับแล้วคุณจะไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอดีๆที่เราตั้งใจนำเสนอครับ